สวัสดีมิตรรักแฟนหมัดมวยกันเช่นเคยนะครับก็มาพบกับผมกันอีกแล้วนะครับที่ช่องหมัดเด็ดฟังเวียนมวยโลกคลิปนี้นี่ก็มีผลมวยโลกนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นที่เพิ่งจบไปสดๆร้อนๆมาฝากกันนะครับก็เป็น3คู่สำคัญในวันนี้ที่เพิ่งจบไปเลยนะครับแต่ก่อนที่พูดถึงเรื่องนี้นะครับก็ฝากผู้สนับสนุนใจดีของเรากันด้วยนั่นก็คือพักยกยี่สี่นะครับครบจบเรื่องมวยต้องที่นี่ที่เดียวนะครับพักยกยี่สี่สามารถแอดไลน์ไปได้ที่แอดพีเคยี่สี่นะครับต้องมีแอดนำหน้าด้วยถึงจะค้นหาเจอก็ฝากกันด้วยนะครับทีนี้นี่ก็มาพูดถึงผลมวยโลกนะครับที่เพิ่งจบลงไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็เป็น3คู่สำคัญนะครับก็เริ่มกันที่คู่ของจุนโตะนากาตานินะครับแชมป์โลกชาวญี่ปุ่นแชมป์โลก2รุ่นนะครับก็ปัจจุบันก็เป็นแชมป์โลกในรุ่น155ปอนด์ในเส้นของ WBO นะครับก็ป้องกันแชมป์โลกครั้งแรกกับทางด้านนักชกเม็กซิโกนะครับอากี้คอร์เตสแล้วก็เป็นทางด้านจุนโตะนากาตานินะครับที่อาศัยความหนักกว่าถึงแม้ว่าจะมีบางช่วงที่โดนเหมือนกันแต่ไปมาก็ความหนักก็เป็นของจุนโตะนากาตานินะครับได้นับไปในยกที่5 2นับอัดซ้ายลำตัวเต็มๆนะครับเข้าเป้าทำให้อากี้คอร์เตสนี่จุกลงไปนอนแอ้งแม้งนะครับในยกที่5ได้ไป2นับหลังจากนั้นก็ทางด้านจุนโตะนากาตานินะครับก็ทำได้ดีกว่าค่อนข้างจะชัดเจนอยู่สรุปสุดท้ายก็ชนะคะแนนขาดร้อยทั้ง3เสียงนะครับด้วยสกอร์119-106 2เสียงแล้วก็118-107 1เสียงนะครับก็ชนะคะแนนกันแบบท่วมท้นกันเลยทีเดียวนะครับห่างกันตั้ง13คะแนน2อันแล้วก็11คะแนนอันหนึ่งโอ้โหคะแนนขาดลอยกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็คู่ต่อมานะครับก็เป็นคู่ของเทนชินนาซึกาวะนะครับที่ต่อยเป็นไฟท์ที่2ในสากลอาชีพนะครับในพิกัด122ปอนด์กำหนด8ยกนะครับก็เจอกับนักชกเม็กซิโกชื่อลุยกุตมานตอเรสนะครับแล้วก็เป็นฝ่ายเทนชินนาซึกาวะนะครับที่ได้นับไปในยกที่7 1นับแล้วก็นั่นแหละครับก็ทำให้ชนะคะแนนไปทั้ง3เสียงนะครับอันนี้นี่ก็ไม่ได้บอกว่าด้วยสกอร์เท่าไหร่แต่ว่าผมก็ได้ดูอยู่ด้วยนะครับก็เทนชินนาซึกาวะก็ชนะจริงๆนะครับได้นับไปในยกที่7 1นับแต่ในข่าวนี้เขาเขียนบอกว่าได้นับตั้งแต่ยกแรกด้วยแต่ว่าผมก็ดูเหมือนกันนะผมไม่เห็นนะก็นั่นเลยครับแต่ว่าที่ผมเห็นก็คือได้นับไปในยกที่7 1นับแล้วก็ช่วงปลายยกกรรมการจะนับก็ได้นะแต่ว่ากรรมการก็ไม่ได้นับในยกที่8ก็นั่นแหละครับก็ทำให้เทนชินนาซึกาวะก็ประเดิมสากลอาชีพไฟท์ที่2ก็ชนะคะแนนทางด้านนักชกเม็กซิโกไปได้นะครับแต่ว่าสกอร์นี่ไม่ได้แจ้งส่วนคู่เอกของรายการนะครับนั่นคือคู่ของเคนชิโร่เทราจิก็ป้องกันแชมป์โลก2เส้นในรุ่น108ปอนด์ของ WBC WBA กับทางด้านเฮกกี้บัตเลอร์นะครับเกมการชกก็ต้องบอกว่าก็ต่อยกันสมกับเป็นคู่เอกนะครับก็แลกเดือดกันตั้งแต่ยก2นะยก2ยันลากมาจนถึงยกที่ยกที่10เคนชิโร่ก็นั่นเลยครับทางด้านเฮกกี้บัตเลอร์ก็เหมือนกับว่าจะหมดแรงตั้งแต่ยก6 ยก 7แล้วเริ่มหมดแรงแล้วก็พอมาขึ้นยก10ก็โดนเข้าไป 2-3 ชุดออกอาการไม่ค่อยดีแล้วก็นั่นนะครับเคนชิโร่ก็ไม่ปล่อยวินาทีทองให้หลุดรอดไปก็เป็นฝ่ายสำเร็จโทษกรรมการจับแพ้ไปในยกที่10นะครับก็รวมหมัดปักแล้วก็ทางด้านเฮกกี้บัตเลอร์เหมือนกับจะหมดแรงนะครับก็ปิดป้องตอบโต้ไม่ทันกรรมการเห็นท่าไม่ดีก็จับแพ้ไปในยกที่10นี่เองนะครับเคนชิโร่ก็ป้องกันแชมป์โลกเอาไว้ได้แบบสวยงามอีก1ครั้งนะครับในรุ่น108ปอนด์ของ WBC WBA นะครับถือว่าสมเป็นคู่เอกจริงๆก็เส้นทางต่อจากนี้ก็แววว่าจะเป็นการชกล้มแชมป์โลกหรือไม่ก็อาจจะเลื่อนรุ่นนะครับสำหรับทางด้านเคนชิโร่เทราจิแต่ไฟนี้นี่ก็ถือว่าเป็นไฟที่ชกได้ประทับใจนะครับก็คือมาแลกมาบู๊เดินบทเดินเบียดตลอดแล้วก็เฮกกี้บัตเลอร์ก็ถือว่าสู้ได้ดีนะครับสู้ได้ดีแต่ว่าแพ้เรี่ยวแรงจริงนะครับสำหรับไฟนี้ก็เล็กกว่าอยู่เห็นชัดอยู่หน้าทางด้านเฮกกี้บัตเลอร์ไฟนี้พอขึ้นมา108ปอนด์เจอกับเคนชิโร่นี่เคนชิโร่ใหญ่กว่าชัดเจนเลยนะครับก็แพ้เรี่ยวแรงปะทะกันไปก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เอาผลมวยโลก
ที่ญี่ปุ่นเย็นนี้ที่เพิ่งจบลงไปสดๆร้อนๆเมื่อสักครู่มาฝากกันคลิปนี้นี่ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ